ยองอซยโยสวัสดีทุกคนนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ชาแนเกาหลี every day นะครับผมในคลิปนี้นะครับเราจะมาว่ากันด้วยเรื่องที่ง่ายๆแต่ว่าหลายๆคนก็ยังงงนะครับผมเพราะว่ามีคําถามเข้ามาใน inbox พอสมควรนะเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยครับนี่เรื่องของตัวสะกดนะครับหรือในภาษาเกาหลีเราเรียกว่าพัดชิมนะครับพัดชิมนะครับผมมันเป็นยังไงล่ะไอเรื่องตัวสะกดเนี่ยก็คือหลายๆคนเนี่ย งงนะครับผมว่าในภา,าษาเกาหลีเนี่ยมีตัวอักษรค่อนข้างเยอะใช่ไหมแล้วก็แต่ละตัวเนี่ยก็จะออกเสียงที่แตกต่างกันนะครับผมแต่ว่าบางตัวเนี่ยหลายคนน่าจะแยกออกนะครับอย่างเช่นพวกนี้อ่าอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อะไรอย่างนี้นะครับผมอ่าพวกเนี้ยอาจจะง่ายๆพอเข้าใจได้นะครับผมแต่ว่าแต่ถ้ามาเจอแบบนี้แบบนี้หรือแบบนี้อ่าหลายๆคนงงนะครับผมว่า แล้วมันจะออกเสียงตัวสะกดเป็นเสียงอะไรยังไงนะครับอ่าในคลิปนี้เราจะมาอธิบายกันนะครับผมในเรื่องของตัวสะกดเหล่านี้นะครับผมนะมาเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับผมเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะตัวสะกดนะครับผมในภาษาเกาหลีเนี่ยจะออกเป็นเสียงหลกัหลกๆทั้งหมด7เสียงด้วยกันนะครับซึ่งจะมีอยู่แค่7เสียงนี้เท่านั้นนะครับหรือว่าถ้าเป็นแบบภาษาไทยก็คือเป็น มาตาใช่ไหมแม่กดแม่ก,ก,แมก,กลอะไรประมาณนี้นะครับผมอ่ะแต่เราจะเรียกเป็นเสียงแล้วกันนะจะได้เข้าใจได้ง,ง่ายๆนะครับมีเสียงอะไรกันบ้างนะครับผมเสียงแรกก็คือเสียงกอไก่นะครับเสียงลงท้ายด้วยเสียงกอไก่นะครับประกอบไปด้วยทั้งหมดนี่เมื่อเป็นตัวสะกดเราจะออกเสียงตัวสะกดมันเป็นเสียงกอไก่นะครับอ่ะไปดูตัวอย่างกันตัวแรกคือคีโยกนะครับหลายๆลคนน่าจะทราบดีอยู่แล้วอย่างเช่นตัวอย่างนี้นะครับก็คืออ,อ่านว่า ม็อกนะครับม็อกนะครับที่แปลว่ากินนะนะอ่าม็อกนะครับผมอันนี้ออกเสียงเป็นกอไก่นะครับผมเป็นตัวสะกดกอไก่นะตัวต่อไปซังคีย็อกนะครับผมซังคีย็อกก็เหมือนกันนะซังคีย็อกเมื่อเป็นตัวสะกดเราจะออกเสียงเป็นกอไก่เหมือนกันอย่างเช่นตัวอย่างนี้ครับผมตัวอย่างนี้อ่านว่าพักนะครับพักเป็นซังคีย็อกเป็นตัวสะกดนะครับเราออกเสียงเป็นกอไก่อ่านว่าพักนะที่แปลว่าด้านนอกนะครับผมตัวต่อไปคีอึกกันบ้างนะครับผมคีอึกเนี่ยก็ แน่นอนเหมือนกันนะครับออกเสียงเป็นกอไก่เหมือนกันตัวอย่างอย่างเช่นคํานี้ครับผมคํานี้อ่านว่าผูออกนะครับผูออกนะครับผูออกที่แปลว่าห้องครัวนะครับผมผูออกนะครับอ่าตัวคีย์กเนี่ยเราอาจจะไม่ค่อยเห็นไปนตัวสะกดสักเท่าไหร่นะครับผมอ่าแต่ว่าก็รว้นะถ้าเกิดเจอแบบนี้นะครับให้ออกเสียงเป็นกอไก่เช่นกันนะครับอืมโอเคสามตัวนี้ยังไม่เท่าไหร่มาดูตัวนี้ครับผมตัวต่อไปก็คือคียอกกับชิโอดอยู่ด้วยกัน นะครับคีย์กกับชดอยู่ด้วยกันนะก็ยังออกเสียงเป็นกไก่อยู่นะครับดังตัวอย่างนี้ครับผมตัวอย่างนี้อ่านว่ามกนะครับอ่านว่ามกนะครับผมอืมที่แปลว่าส่วนแบ่งส่วนหนึ่งนะครับเสียงที่2นะครับผมจะออกเสียงเป็นน,นหนูนั่นเองนะครับอ่าน,นหนูมีกี่ตัวมีทั้งหมด สามตัวแบบนี้นะครับผมนะสามตัวนี้เวลาไปตัวสะกดจะออกเสียงเป็นนอนหนูนะครับผมอ่ะมีตัวอะไรกันบ้างนะครับคําแรกตัวอย่างนิอื่นนะครับผมตัวอย่างก็คือบุญนะครับอ่านว่าบุญนะครับซึ่งแปลว่านาทีนะหรือแปลว่า ท่านก็ได้เมื่อเป็นลักษณะนามนะครับตัวน้อืนนะครับลงท้ายออกเสียงเป็นนนูนะครับผมอตัวต่อไปนะครับผมตัวต่อไปก็คือนี่อื่นกับฉิอึดนะครับนิอื่นกับฉิอืดมาอยู่ด้วยกันนะครับแต่ว่าออกเสียงเป็นนนูเหมือนกันนะครับอย่างตัวอย่างนี้คําว่าอันนะครับอ่านว่าอันนะครับอแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือนี่อื่นกับฮีอืดนะครับมาอยู่ด้วยกันนะก็ยังออกเสียงเป็นนนูเช่นกันนะครับอย่างตัวอย่างนี้ครับผมตัวอย่างนี้ก็คือ มันทานะครับม <está>, ันทานะครับมันทาที่แปลว่ามากแปลว่าเยอะนั่นเองนะครับมันทานะครับสามตัวนี้นะครับจะออกเสียงเป็นนนหนะตัวต่อไปครับผมเสียงที่สามนะครับเสียงที่สามก็คือเสียงดอเด็กนะครับผมซึ่งดอเด็กเนี่ยจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมดเจ็ดตัวนะครับถือว่าเยอะมากๆนะครับในหมวดนี้นะเสียงดอเด็กมีอะไรกันบ้างครับผมไปดูตัวแรกกันนะครับผมตัวแรกก็คือทิกึดนะครับผมทิกึดนะครับผมออกเสียง เป็นตัวสะกดดเด็กเหมือนกันนะครับอย่างเช่นตัวอย่างนี้ครับอ่านว่ามิดดานะครับมิดดานะครับมิดดาออกเสียงเป็นตัวสะกดดเด็กนะครับผมตัวต่อไปคือชิอตนะครับชิอตก็เหมือนกันตัวสะกดเป็นดเด็กเหมือนกันนะครับอย่างตัวอย่างนี้ครับผมตัวอย่างนี้ก็คือกดนะครับอ,อ่านว่ากดนะครับกดที่แปลว่าสถานที่นะครับผมกด อีกตัวหนึ่งนะครับผมอีกตัวหนึ่งที่ออกเสียงเป็นตัวสะกดเดาเด็กเหมือนกันก็คือชื่ออึดนะครับชื่ออึดตัวนี้อย่างเช่นตัวอย่างอิตตานะครับอิตตานะครับอิตตาที่แปลว่าลืมนะครับอิตตานะครับมาดูอีกตัวหนึ่งคล้ายกันเหมือนกันเมื่อกี้ชื่ออึดอันนี้ชื่ออึดนะครับชื่ออึดชื่ออึดเนี่ยเหมือนกันตัวสะกดไปดอเด็กเหมือนกันนะครับอย่างเช่นคํานี้ครับผม กดคล้ายๆอันข้างบนเลยนะครับอันนี้กดที่แปลว่าดอกไม้นะครับกดนะครับตัวที่5้าครับที่อึดนะครับที่อึดนะครับผมที่อึดเนี่ยเวลาสะกดออกเสียงเป็นดอเด็กเหมือนกันนะครับอย่างเช่นคําว่ามิดนะครับคำนี้อ่านว่ามิดนะครับสะกดด้วยดอเด็กนะครับก็แปลว่าด้านล่างแปลว่าใต้นั่นเองนะครับตัวที่หนะครับตัวที่6เป็นฮีอึดนะครับฮีอึดเนี่ย หลายๆคนอาจจะเคยเจอนะครับผมว่ามันอาจจะไม่ออกเสียงใช่ไหมนะครับแต่ว่าตัวเสียงของมันจริงเวลาเป็นตัวสะกดเนี่ยจะออกเสียงเป็นเด็กนะครับผมนะอย่างเช่นคํานี้ครับผมคานี้หลายๆคนน่าจะทราบกันดีคํานี้ว่าชดทานะครับชดทานะครับนะแต่ว่าบางทีเราก็ละเว้นนะครับผมการออกเสียงตัวหีอืดนะครับก็เป็นอ่านเป็นโชทาก็ได้นะครับโชทาก็ได้นะครับตัวสุดท้ายครับผมก็คือสังชโยตนะครับผมสังชโยตเนี่ย แน่นอนคำนี้ครับผมอิตะนะครับเจออยู่บ่อยๆอิตะนะครับตัวสะกดสังชยศออกเสียงเป็นโดเด็กนะครับเสียงที่4นะครับผมเสียงลอลิงนะครับผมมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด4ตัวนะครับผม4ตัวนี้นะครับออกเสียงเป็นลอลิงหมดเลยนะครับซึ่งแน่นอนก็จะมีรีอื่นเป็นส่วนประกอบอยู่ด้วยนะครับมาดูตัวแรกกันก่อนนะครับรีอื่นแน่นอนก็ต้องออกเสียงเป็นลอลิงนะครับตัวอย่างอย่างเช่นคําว่ามัลนะครับมัลนะครับที่แปลว่า พูดนั่นเองนะตัวที่ 2, 2ะนะครับลีอินกับชิออสนะครับผมตัวอย่างอย่างเช่นคํานี้ครับอ่านว่าคุลนะครับอ่านว่าคุลนะครับตัวที่3ลีอินกับที ken, ouais Tammy, ่อึดนะครับลีอินกับที่อึดออกเสียงเป็นลอริงเหมือนกันนะครับตัวอย่างคํานี้ครับผมเช่นคําว่าฮัลทานะครับฮัลทานะครับแล้วก็ตัวที่4ครับลีอินกับที่อึดนะครับออกเสียงเป็นลอริงเหมือนกันนะครับอย่างเช่นตัวอย่างคํานี้ครับผมอ่านว่าชิลดานะครับชิลดา มาดูเสียงที่5กันบ้างนะครับเสียงที่5เนี่ยออกเสียงเป็นมอม้านะครับผมมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด2ตัวนะครับ2ตัวตัวแรกก็คือมีอึมธรรมดาแน่นอนออกเสียงเป็นมอม้านะครับตัวอย่างอย่างเช่นตัวอย่างนี้ครับผมอ่านว่าพัมนะครับพัมที่แปลว่ากลางคืนนั่นเองนะแล้วก็ตัวที่2ครับผมเป็นลีอึนกับมีอึมนะครับตัวอย่างอย่างเช่นตัวนี้นะครับผมอ่านว่าซัมดานะครับซัมดาเราไม่ออกเสียงลอลิงนะครับไม่ออกเสียงตัวลีอึนนะ ออกเสียงเป็นตัวมอม้าเลยนะครับซัมดานะครับไปดูเสียงที่6ครับผมเสียงที่6ก็คือเสียงบอใบไม้ครับผมมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด4ตัวนะครับบอใบไม้นะครับไปดูตัวแรกนะครับพี่อึบนะครับพี่อึบแน่นอนออกเสียงเป็นบอใบไม้นะครับตัวอย่างอย่างเช่นคํานี้อ่านว่าพับนะครับพับที่แปลว่าข้าวนะพับนะครับออกเสียงเป็นบอใบไม้นะครับ ตัวที่สองนะครับตัวที่สองเหมือนกันพีอึบนะครับพีอึบเนี่ยจะออกเสียงเป็นบอใบไม้เหมือนกันนะครับเวลาเป็นตัวสะกดนะตัวอย่างอย่างเช่นคํานี้ครับผมอ่านว่าอัพนะครับอัพนะครับอัพที่แปลว่าด้านหน้านะครับผมแล้วก็ตัวที่สามนะครับเป็นพีอึบกับชิอตนะครับตัวอย่างอย่างเช่นคําว่าออฟตาคุ้นเคยกันดีนะครับอาจจะใช้เป็นอยู่แล้วแหละนะครับออฟตานะครับเราไม่ออกเสียงตัวซอโซนะครับเวลา เป็นคำนี้นะครับอ่านว่าออบตานะครับส่วนตัวที่4นะครับผมโอ้ตัวที่4นี่อาจจะไม่ค่อยคุ้นกันสักเท่าไหร่นะครับผมนี่ครับนี้อ่านว่าอึบตานะครับอึบตาเราไม่ออกเสียงตัวอื่นเหมือนกันนะครับออกเสียงต้นเป็นตัวบอใบไม้เลยนะครับอ่ะแล้วก็ตัวที่7นะครับผมตัวที่7เนี่ยออกเสียงงองงูนะครับมีอยู่กันทั้งหมด1ตัวท่วนนะครับก็คืออีอึงนนั่นเองนะครับตัวอย่างอย่างเช่นคํานี้ครับผมอ่านว่าชึ่งนะครับชึ่งที่แปลว่า ชั้นนะครับอ่าอีอยงแน่นอนหลาย um ๆคนน่าจะทราบกันนะครับอ่ะก็มีทั้งหมดอยู่ด้วยกันทั้งหมด7ดเสียงนี้นะครับที่เป็นเสียงของตัวสะกดในภาษาเกาหลีนะครับแต่ <Lebanon. S 1> ว่าจะมีอีกบางตัวนะครับที่สามารถออกเสียงได้หลายเสียงนะครับออกเสียงได้หลายเสียงนะครับอย่างเช่นนะครับผมอย่างเช่นตัวนี้นะครับผมรีอ่นกับคีย์อกนะครับรีอนกับคีย์ออกเนี่ยเราจะออกเสียง ได้ค่อนข้างหลากหลายนะครับคือมันไม่เชิงออกเสียงได้หลายเสียงหรอกมันขึ้นอยู่กับบริบทของมันมากกว่านะครับผมซึ่งลีนกับคียยอคเนี่ยปกติจะออกเป็นเสียงตัวสะกดกอไก่นะครับผมแต่ว่าเวลาไปอยู่ในบริบทอื่นๆนะครับมันก็อาจจะกลายเป็นเสียงอื่นได้นะครับอย่างเช่นอ่ะคำแรกคือคำนี้คำอ่านว่าอิกตานะครับอิกตานะครับอิกตาเนี่ยก็คือ เป็นออกเสียงกไก่ใช่ไหมอีกนะครับผมนะแต่ว่าเมื่ออิกตาพันมาเป็นแบบนี้ครับผมเราจะอ่านว่าอิลกอนะครับอิลกอนะครับมีเสียงลอลิงออกมาแล้วนะครับอิลกอนะครับและถ้าอิลกอเขียนในรูปนี้นะครับผมนี่เราจะอ่านว่าอิงนึนนะครับอิงนึนนะครับเราจะไม่อ่านว่าอิกนึนหรืออินนึนนะครับเราจะอ่านว่าอิงนึนนะครับ เปลี่ยนเสียงเป็นเสียงงองงูซะงั้นนะครับอืมประมาณนี้นะครับสําหรับตัวนี้นะครับก็อันนี้ให้ดูว่ามันขึ้นอยู่กับบริบทด้วยนะครับว่ามันจะไปอยู่ในรูปแบบไหนและจะออกเสียงแบบไหนนะครับอืมมาดูอีกตัวหนึ่งนะครับมีหลายเสียงเหมือนกันนะครับตัวนี้ลื่นกับพี่อึบนะครับอยู่ด้วยกันนะมาดูตัวอย่างแรกตัวอย่างนี้นะครับเนี่ยแปลว่าแหลายหลายคนน่าจะทราบยอดอลนะครับยอดอล นะครับออกเสียงเป็นลอลิงนะครับในกรณีนี้ออกเสียงเป็นลอลิงยอดอลนะครับ <S <S อีกตัวหนึ่งตัวนี้อ่านว่าพับตานะครับอ่านว่าพับตานะครับอ่าเป็นไงอยู่คนละตัวคนละคำกันออกเสียงคนละแบบกันนะครับตัวแรกออกเสียงจากตัวรีอื่นเป็นยอดอลลอลิงนะครับตัวตัวล่างเนี่ยออกเสียงจากพีอึบเป็นพับตานะครับอ่าก็ ประมาณนี้นะครับเนี่ยเป็นอีกตัวหนึ่งที่ออกได้หลายเสียงนะครับแต่ถามว่าแล้วจะรู้ได้ยังไงว่าตัวไหนออกเสียงแบบไหนนะครับก็บอกว่าต้องจําเป็นคําๆไปนะครับถ้าเจอยอดอลแบบข้างบนเราก็จําได้ว่าออกเสียงเป็นลอริงนะครับเราจะไม่ออกเสียงเป็นยอดอบนะครับเราจะไม่ออกเสียงเป็นยอดอบแน่นอนนะครับส่วนถ้าเจอแบบตัวล่างเจอพับตานะครับเราจะไม่เห็นว่าพัลดานะครับเราจะว่าพับตานะครับผมอ่าประมาณนี้นะครับผมสําหรับ การออกเสียงตัวสะกดในภาษาเกาหลีนะครับผมซึ่งมีอยู่ด้วยกันจริงๆก็ไม่เยอะนะนะครับผมแต่ว่าอาจจะสับสนนิดหน่อยนะครับส่วนถ้าใครเนี่ยยังไม่ชัวยังแบบไม่แม่นอะไรอย่างเงี้ยลองฝึกหาคำพวกนี้มาอ่านกันเยอะๆนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับคลิปนี้นะ ถ้าที่ชอบยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับรวมถึงใครก็ตามที่เข้ามาดูใหม่ยังไม่ได้สับส i b e หรือเข้ามาดูนานแล้วแต่ยังไม่ได้สับสกายนะครับรบกวนสับส i b e สักนิดนึงนะครับผมแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทุกการแจ้งเตือนเลยนะครับโอเคแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับอยากให้ทําคลิปอะไรอีกคอมเมนต์บอกด้านล่างได้เลยเราจะมาอ่านแล้วก็ตอบอย่างแน่นอนนะครับโอเคแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วคลิปนี้อันยอง